ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงพักเบรกพี่พิมพ์นั่งขำอยู่เพราะว่าชาวเน็ตนะการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งวิพากษ์วิจารณ์กันแรงมีการทะคว้างคนที่ทำมีมล้อเลียนซึ่งหลายอันเนี่ยมันก็ตลกจริงๆอย่างนี้ที่คนทำแซวกันก็คือตอนบทเลือกนายกเนี่ยเขาต้องมาขานชื่อกันทีละคนใช่ไหมแล้วสสหลายท่านในสภาก็พูดชื่อคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ค่อยชัดก็มันดึกแล้วคุณโก้ก็ด้วยเหนื่อยประชุมมาทั้งวันเนาะถูกต้องแล้วก็ฟาดฟันกันมาทั้งวันแล้วก็หลายคนนั่งฟังอย่างเดียวน้ำลายเหนียวกันอยู่พอต้องมาบอกชื่อคุณธนาธรก็อาจจะกลายเป็นอะไรนะธนอนจึงร่วงอะไรเงี้ยก็เลยมีคนไปรวบรวมมาทำเป็นคลิปก็สนุกดีเหมือนกันเข้าไปดิฉันว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะได้ดูแล้วล่ะแต่บางอันที่แบบล้อกันก็แรงบางอันแรงมากอะไปเปรียบเทียบคนบางคนกลายเป็นสัตว์อะไรแบบนี้ผมว่ามากไปก็เอาเป็นว่าใจเขาใจเราเนาะคนก็มองว่าอ้าวแล้วทีเขามาทำเรานั่นนี่ก็ไม่จบแบบนี้เอาเป็นว่าแค่เสพแค่สองแล้วกันค่ะแต่อย่าไปถึงกับร่วมวงอะไรกับเขาด้วยเลยนะอ่ะไปดูเรื่องของครม.สักหน่อยนะครับเริ่มต้นมาจากก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของพลังประชารัฐเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะคุณธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐออกมาขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่รัฐบาลเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้แก่ประเทศเพราะขณะนี้ประชาชนกำลังรอรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาให้เขาอยู่ถึงเวลาที่จะต้องเร่งจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเข้าไปแก้ปัญหาร่วมกันโดยพรรคพลังประชารัฐให้เกียรติทุกพรรคที่จะมาร่วมงานด้วยคุณธนกรบอกว่าพรรคพลังประชารัฐกับพรรคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลจะร่วมแรงร่วมใจพาประเทศไปข้างหน้าตนเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกจะนำนโยบายต่างๆไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นกินดีอยู่ดีแก่พี่น้องประชาชนทั้งนี้ยืนยันพลังประชารัฐไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจเราจะทำให้เป็นพรรคที่ยั่งยืนทุกนโยบายที่ประกาศเอาไว้จะทำทันทีส่วน7พรรคที่โหวตให้นายธนาธรก็เตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านที่ดีคอยตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่และสู้กันในสภาดีกว่าใช้วาทกรรมโจมตีพลเอกประยุทธ์เพื่อให้เป็นการเมืองมิติใหม่ที่สร้างสรรค์อย่างที่ประชาชนต้องการพอคุณธนกรบอกว่าเราจะขับเคลื่อนนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนก็เลยกลายเป็นประเด็นครับเมื่อฝั่ง3มิตรเนี่ยมาขยายต่อทันทีว่าการจะขับเคลื่อนนโยบายที่หาเสียงเอาไว้เราจำเป็นที่จะต้องได้กระทรวงหลักกระทรวงสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในนั้นที่พูดชื่อกันออกมาก็คือเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะใช่ค่ะเริ่มต้นจากคนนี้ครับคุณศิระเจนจาคะสสเขต9กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐหลายคนจะคุ้นเคยแกเป็นอย่างดีแกอยู่บ้านเรือนไทยที่แจ้งวัฒนะก็เป็นสถานที่ที่ให้หลวงปู่ใช้กปปส.ช่วงที่มีชุมนุมเวทีแจ้งวัฒนะนะก็โดนระเบิดตลอดฮะโดนทักทายตลอดนะครับคุณศิระเนี่ยพูดถึงกรณีที่ประชุมรัฐสภาลงมติเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกบอกว่าในฐานะตัวแทนสสพรรคพลังประชารัฐมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่สมาชิกรัฐสภาเคารพเสียงของประชาชนและมีมติเลือกพลเอกประยุทธ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกเป็นไปตามมติมหาประชาชนผ่านคะแนนเสียง 8.4 ล้านเสียงอันนี้ผมขอนิดนึงได้ไหมเลิกอ้างเสียงประชาชนกันเถอะเพราะว่าถ้าทุกฝ่ายอ้างมันก็ไม่จบนะคุณศิระบอกเลยว่าขณะนี้ภายในพรรคพลังประชารัฐมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับกระแสข่าวการแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบายที่เราหาเสียงไว้กับประชาชนทั่วประเทศจึงอยากฝากไปยังหัวหน้าพักคุณอุตมะสาวนายนแล้วก็เลขาธิการพักคุณสุทธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ผู้ได้รับมอบหมายเจรจาประสานงานจัดตั้งรัฐบาลกับพักร่วมว่าเราในฐานะแกนนำหลักของรัฐบาลต้องได้ดูแลกระทรวงสำคัญเพื่อสานงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รวมทั้งขับเคลื่อนงานนโยบายที่หาเสียงเอาไว้พลังประชารัฐควรได้ดูแลในส่วนกระทรวงสำคัญที่ดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งกระทรวงอะไรคะคมนาคมไม่รู้เลยอะค่ะซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้เริ่มไว้หลายโครงการรวมถึงการแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรกระทรวงอะไรคะเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนกระแสข่าวที่ออกมาทำให้บรรดาสสพรรคเกิดความสับสนในเรื่องการจัดสรรเก้าอี้คณะครม.นะครับเพราะมีแนวโน้มที่พลังประชารัฐจะไม่ได้ดูแลกระทรวงที่สามารถทำงานเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงประกอบกับจะเกิดปัญหาในระยะยาวเพราะเราไม่สามารถทำงานตามที่รับปากไว้กับประชาชนได้ผู้ใหญ่ในพรรคต้องให้ความสำคัญว่าพรรคเราไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจหากจะทำการเมืองต่อไปต้องดูแลภาคการเกษตรดูแลราคาพืชผลดูแลที่ดินซึ่งสสส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะเราเคยหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนหากเราไม่ได้เข้าไปดูแลกระทรวงเกษตรจะไม่สามารถผลักดันโครงการต่างๆได้อย่างเต็มที่อยากให้ผู้บริหารพรรคและกรรมการบริหารพรรคทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เราเคยรับปากกับประชาชนในการหาเสียงไว้เพราะนโยบายเหล่านี้ทำให้เราได้ส.ส.116ที่นั่งและเป็นเพียงพรรคเดียวที่มีส.ส.มาจากทุกภาคทั่วประเทศจ้ะ
เราไม่ควรที่จะโกหกประชาชนและควรปกป้องสิทธิ์ในฐานะพรรคแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนี่คือกดดันไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคไงก่อนหน้านี้ตอนเขาเจรจาสู่ขอต่อรองกันเนี่ยพวกนี้นี่เงียบกริบก็ไม่เงียบนะเป็นคลื่นใต้น้ำดิฉันเชื่อเป็นคลื่นใต้น้ำมากกว่าแต่ก็ไม่แบบไม่เปิดหน้ากันขนาดนี้มีพูดบ้างแต่ว่าไม่โฉงฉางขนาดนี้ที่ชัดเจนน่าจะเป็นทางกลุ่มสามมิตรเก่าเขาใช้คำพูดตัวเองนะว่ากลุ่มสามมิตรเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งเก่าไม่ต่างกันยังไงก็คือสลายไปแล้วหมายถึงว่าสลายไปแล้วตอนนี้ไม่มีสามมิตรแล้วตอนนี้มีแต่พลังประชารัฐเขาพูดเขาหมายถึงคนที่ถูกเรียกว่าเป็นสามมิตรนี่แหละมีการกล่าวอ้างกันก็คุณสุริยะแกแถลงข่าวแกบอกเองว่าเราคือสามมิตรเก่าบอกแล้วคุณผู้ชมทุกพักทุกคนจะเป็นแบบนี้เวลามีปัญหาจะร่วมมือกันได้แล้วไปตีกับข้าศึกพอศึกจบปุ๊บตีกันเองในพักจ้าหนึ่งในนั้นคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนำกลุ่มสามมิตรในพักพลังประชารัฐพูดถึงกระแสข่าวการล้มดีลจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารพรรคที่มอบมาให้หัวหน้าแล้วก็เลขาพรรคเป็นผู้ประสานงานแต่ส่วนตัวก็แสดงความจำนงไปหมดแล้วล่ะและไม่คิดว่าการจัดสรรเก้าอี้จะเป็นปัญหาด้วยเป็นสิคะไม่เป็นเนี่ยเขาจะต่อรองกันถึงวินาทีสุดท้ายเหรอคะคุณสมศักดิ์บอกอีกว่าถ้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเกษตรสิ่งที่หาเสียงไว้ในภาพรวมคงจะเกิดความเสียหายแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคเพราะตนเองหมดหน้าที่แล้ว ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีเชื่อว่าสุดท้ายก็จะมีทั้งคนผิดหวังสมหวังยอมรับว่าที่ผ่านมายังไม่มีการรับปากว่าจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรกับตนเองแต่ขณะนี้ยังเป็นกระบวนการเพิ่งเริ่มต้นนับหนึ่งเท่านั้นนายกจะเป็นผู้พิจารณาคนสุดท้ายจริงเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้บอกนะว่าเขาให้มาแต่บอกว่าก็เสนอตัวก็อยากจะเป็นนั่นแหละแต่ว่าทีนี้ ไปคุยกับเจ้าสาวไว้แล้วว่าจะให้สินสอดอะไรเขาครับพอเขามาอยู่ด้วยปุ๊บสินสอดที่เคยบอกไว้ไม่ให้แล้วนะแล้วพ่อตาเขาจะทำยังไงคุณโก้ครับเท่าแก่ที่ไปสู่ขอจะทำยังไงคุณพุทธิพงศ์ปุณกันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยค่ะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยนะคะก็คุยกับพรรคร่วมอื่นๆแล้วล่ะทิศทางก็เป็นไปในทิศทางที่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรน่ากังวลเป็นไปตามกระบวนการที่วางไว้ตอนนี้ทุกพรรคมีการวางตัวบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วแล้วจะได้ส่งรายชื่อให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกพิจารณาอีกครั้งนึงซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเป็นสิทธิ์ของพลเอกประยุทธ์ที่จะสามารถทำได้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลยืนยันนะคะว่าโควต้ารัฐมนตรีของแต่ละพรรคยังคงเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงได้บ้างทุกอย่างดูซอฟถ้าเป็นพี่บีพูดยังไม่จบแค่นี้ไม่ยืนยันนะว่าจะเป็นส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ขณะที่บีพุทธิพงษ์ยังพูดแบบนี้นี่คือพยายามปรับคำให้ซอฟที่สุดแล้วนะแล้วก็พยายามจะเป็นพี่บีพูดแล้วเป็นคนอื่นพูดเป็นคุณธนากรพูดนี่อาจจะแบบว่าคดีพลิกหรืออะไรแบบนี้เป็นพี่บีพูดแอบแซวได้ไหมคุณอภิสิทธิ์นั่งยิ้มเลยยิ้มกริ่มเลยล่ะเล่นกับแมวดีกว่าคุณไอเต็มนี่ยิ้มกริ่มเลยนะเนาะอ่ะก็ว่ากันไปแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพี่บียังอธิบายต่อว่าจะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างเรื่องการสรรหาตัวบุคคลความเหมาะสมของเนื้องานและนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ยังไม่จบก็คือเรื่องของการโหวตส่วนมติของภูมิใจไทยคุณพุทธิพงษ์ให้สัมภาษณ์โอเคนะแกบอกนั่นเป็นเรื่องภายในที่ภูมิใจไทยต้องไปจัดการกันเองครับทีนี้ไปดูฝั่งของพรรคร่วมกันบ้างหลังจากฝั่งพลังประชารัฐแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเปิดประเด็นมาแบบนี้แล้วว่าจะเอาคืนนะนักข่าวเขาไปวิเคราะห์เลยว่า3กระทรวงหลักที่อาจจะโดนดึงกลับไปและกระเทือนทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยนะครับมีอะไรบ้างมีเกษตรและสหกรณ์ที่พูดมาตรงๆมีคมนาคมที่คุณศิระก็พูดเกือบจะตรงแล้วแล้วก็อีกกระทรวงนึงที่ทีแรกเข้าใจว่าพลังประชารัฐจะเอาไว้ให้คุณสนธิรัตน์ก็คือกระทรวงพาณิชย์ใช่3กระทรวงนี้เป็นกระทรวงเกต A ที่พรรคร่วมบอกว่าถ้าไม่ได้ก็จะไม่ร่วมตั้งแต่ต้นแต่กลายเป็นว่าจะถูกดึงกลับไปนะครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่พลังประชารัฐจะดึงโควต้ารัฐมนตรีไปเกลี่ยกันใหม่ทั้งหมดบอกว่าต้องถามไปที่พลังประชารัฐเพราะเขาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่แกนนำพลังประชารัฐบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นเรื่องรองจากการจัดคณะรัฐมนตรีทำให้ดูเหมือนข้อเสนอของพรรคจะไม่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วนั้นคุณจรินทร์บอกว่าไม่ทราบให้ไปถามพลังประชารัฐเองเพราะอาจจะเป็นเรื่องภายในของพรรคเขาก็ได้แต่ระหว่างพรรคกันขอเรียนว่ามีข้อยุติไปแล้ว
ต้องเป็นไปตามนั้นยังเชื่อมั่นว่าจะเป็นไปตามที่ได้คุยกันเอาไว้เมื่อถามว่าหากไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันจะทำอย่างไรคุณจุรินทร์บอกว่าไม่อยากพูดไปก่อนเพราะยังคิดว่าจะเป็นไปตามที่เจรจากันไว้และได้มาพูดคุยกันเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนกระทั่งทุกอย่างลงตัวทั้งหมดแล้วถามว่าหากพลังประชารัฐดึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเมื่อกำหนดเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดเรื่องเงื่อนไขเวลาเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันส่วนเงื่อนเวลาว่าจะต้องทำใน6เดือนหรือ1ปีก็ต้องนำไปคุยกันในระดับหัวนะครับเพราะจะมีรายละเอียดเป็นตัวกำหนดแต่ไม่ควรจะช้าทั้งนี้หลักใหญ่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำสู่ประชาธิปไตยมากขึ้นเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ได้ตกลงกันเรียบร้อยในเรื่องของการร่วมรัฐบาลส่วนกรณีคุณอภิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรคลาออกจากส.ส.ได้อ้างคำขวัญของพรรคเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์พูดถึงสัจจังเวอมตะวาจานะว่าตัวเองพูดไปแล้วว่าจะไม่อะไรอย่างไรก็จะรักษาเกียรติเอาไว้ตามนั้นนะคุณจุรินทร์บอกว่าคุณอภิสิทธิ์ได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนแล้วแล้วก็ได้พยายามยับยั้งแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าได้ตัดสินใจแล้วซึ่งเราก็ต้องเคารพความเห็นของท่านและสำหรับคนที่ยังมีหน้าที่ก็จะต้องปฏิบัติภารกิจนำพาพรรคเดินหน้าต่อไปส่วนคุณพิสิทธิ์พูดว่าสัญญาประชาคมสำคัญกว่ามติพรรคนั้นก็เป็นความเห็นของท่านก็ต้องเคารพส่วนพวกตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติพรรคถามว่าการพูดคุยแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ของพรรคเนี่ยจะมีการดำเนินการหรือไม่คุณจุรินทร์บอกว่าพรรคมีหน้าที่นำพาพรรคฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาทั้งหลายโดยร่วมมือร่วมใจเดินหน้าไปสู่การยอมรับจากประชาชนที่มากขึ้นในอนาคตถือเป็นภารกิจสำคัญของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ด้วยครับค่ะถ้าดูถ้าจะไม่จบสึกนี้นะคะอีกหนึ่งคนคุณนิพนธ์บุญยามณีค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงประเด็นเรื่องที่มีข่าวลือว่าทางพลังประชารัฐเองเนี่ยจะเกลี่ยโควต้ารัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรเนี่ยกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในส่วนของถ้าประชาธิปัตย์แน่นอนที่เถียงๆกันอยู่ถกๆกันอยู่ก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งคุณนิพนธ์บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐรับปากเป็นคำมั่นสัญญาลูกผู้ชายไว้แล้วส่วนตัวยังเชื่อมั่นในดีลที่รับปากกันไว้ที่สำคัญยังไม่มีสัญญาณใดๆส่งมาจากผู้ใหญ่ของพรรคล่าสุดทราบจากทางผู้ใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐว่าในพรรคเขายุติกันหมดแล้วข่าวที่ออกมาเป็นความพยายามของคนผิดหวังนั่นไงคิดเหมือนกันส่วนตัวเข้าใจว่าเป็นแค่การปล่อยข่าวเพื่อหยั่งกระแสหรือโยนหินถามทางไม่ขอก้าวล่วงวิจารณ์ละกันเพราะเป็นเรื่องภายในพลังประชารัฐที่ทางพรรคจะต้องไปดำเนินการภายในไม่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์แต่ประการใดค่ะครับจากฝั่งประชาธิปัตย์ไปดูภูมิใจไทยกันสักหน่อยละกันดิฉันขอไปที่คุณอนุพงศ์ไม่ใช่ขอไปอนุทินขอไปเมื่อวานก็เรียกรวมกันทั้งคุณอนุทินกับคุณสิริพงศ์คุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเจอก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของคุณสิริพงศ์ด้วยเช่นเดียวกันท่าทางคุณดิฉันดูท่าทางนะคุณอนุทินผ่อนคลายกว่าวันแรกคือแกช็อกคือตกใจทุกคนช็อกเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเข้าใจว่าพอฟังเหตุผลกันแล้วก็คงจะโอเคอ่ะไม่ได้ย่ำแย่อะไรคือเข้าใจได้แต่ว่าถามว่าเสียหน้าไหมถือว่าเสียหน้านะคุณโก้ถือว่าเสียหน้าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้คุณอนุทินมีท่าทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ยังคงย้ำนะคะว่าจะไม่มีการปรับออกไม่มีการขับออกคือมันเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.อยู่แล้วที่จะสามารถบวชได้แต่ที่คุณอนุทินย้ำชัดเจนว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรกันทำได้หมดแต่ประเด็นที่ตำหนิคุณสิริพงษ์ไปคือทำไมไม่แจ้งในที่ประชุมก่อนเพราะตอนที่ประชุมพักถามกันแล้วนะก่อนที่จะมีการประชุมครม.ประชุมโหวตเลือกนายกถามแล้วว่าใครมีอะไรข้องใจอะไรยังไงไหมทำไมไม่แจ้งสักนิดนึงถ้าแจ้งสักนิดนึงก็จะได้ทำตัวถูกอ่ะพูดง่ายๆจะได้ไปคุยกับทางพลังประชารัฐถูกพอเขาไม่พูดมาปุ๊บเนี่ยเหวอสิคะก็ต้องไปเคลียร์ใจไปนั่นนู่นนี่กันแต่สุดท้ายเนี่ยคุณสิริพงษ์เองเข้ามาขอโทษคุณอนุทินนะคุณอนุทินก็ตำหนิไปตามที่บอกนั่นแหละแต่พอหลังจากนี้ไปก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันมากขึ้นครับคือผมว่าภาพมันออกมาไม่ได้รุนแรงมากนะใช่ใช่แล้วเจ้าตัวก็ร้องไห้คือคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นพรรคอื่นสมัยก่อนโอ้โหป่านนี้ออกมาแบบถล่มกันแถลงข่าวซัดกันขับออกจากพรรคกันไปแล้วแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยไม่ใช่การร้องไห้ต่อหน้าสื่อครั้งแรกครับก่อนหน้านี้ที่ลาออกจากพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็ร้องไห้มาก่อนหน้านี้แล้วครับเมื่อวานคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงการงดออกเสียงโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนใหม่บอกว่าได้ไปขอโทษผู้ใหญ่ในพรรคที่ทำแบบนั้นแล้วชี้แจงไปว่าสาเหตุเพราะไปรับปากกับประชาชนในพื้นที่ว่าจะเลือกคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกคนเดียวผิดจากนี้เป็นใครตนก็เลือกไม่ได้
เมื่อสัญญาแล้วก็ต้องทำตามสัญญาให้บรรลุผลเพราะทางออกของแต่ละคนแตกต่างกันสำหรับตนหาทางออกอื่นไม่ได้นอกจากทำตามสัญญาที่ได้พูดเอาไว้เพราะตนเคารพประชาชนและตัวตนเองถึงได้งดออกเสียงนะครับเมื่อถามว่าพูดคุยกับผู้ใหญ่เป็นอย่างไรบ้างคุณสิริพงศ์บอกว่าในพักได้ให้คำแนะนำหลายอย่างและพยายามหาทางออกให้กับประเทศเราพยายามอย่างจริงจังที่อยากให้เป็นขั้วที่3แต่ในเมื่อไม่เกิดความเห็นที่แตกต่างกันผู้ใหญ่จึงให้เหตุผลว่าการจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้คือการทำนโยบายให้เป็นความจริงขึ้นมาทุกพักให้คำมั่นสัญญาแบบนี้กับประชาชนและต้องรักษาให้ได้เช่นเดียวกันเมื่อถามว่าจะสามารถทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์ได้หรือไม่คุณสิริพงศ์บอกว่าไม่เกี่ยวกันเชื่อว่าไม่มีปัญหาสิ่งที่ตนทำไปไม่ได้เกิดจากความรักหรือความเกลียดในตัวท่านแต่ทำไปเพราะตนสัญญากับประชาชนเอาไว้เป็นหน้าที่ของส.ส.ทำอันไหนถูกตนก็ทำยืนยันว่าตนเป็นคนรักษาคำพูดไม่มีอะไรสลับซับซ้อนส่วนการทำงานภายในพักหลังจากนี้ก็คงคิดหนักแต่เมื่อทำไปแล้วสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวคือการยืดอกและรอรับผลที่เกิดขึ้นถามว่ารู้สึกอึดอัดกับการทำหน้าที่กับภูมิใจไทยหรือไม่คุณสิริพงศ์บอกว่าไม่เพราะตนรักภูมิใจไทยแต่ตนรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยมากกว่ายืนยันไม่มีความคิดจะย้ายไปไหนถามว่ากลัวหรือไม่จะถูกกล่าวหาไปว่าเป็นงูเห่าในพักคุณสิริพงศ์บอกว่าแล้วแต่คนจะคิดเพราะเรารู้ว่าทำเพราะอะไรทำเพื่ออะไรและทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและตนไม่มีความจำเป็นจะต้องไปรับเงินใครถามว่าหลังจากนี้จะลงมติสวนมติพรรคอีกบ้างหรือไม่ คุณสุริพงศ์บอกว่าคงจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะทำนะเพราะถ้าตนเป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่อยากให้ใครลงมติสวนมติพรรคเช่นกันเชื่อว่าทุกพรรคก็เป็นแบบนี้เพราะทุกคนก็เจอกับภาวะยากลำบากเหมือนกันหมด ส่วนการตัดสินใจงดออกเสียงจะกลายเป็นเงื่อนไขทำให้พรรคนำไปต่อรองในการร่วมรัฐบาลยากขึ้นหรือไม่ค่ะคุณสิริพงศ์ก็ยอมรับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องกราบขออภัยส่วนสัญญาที่ว่าจะเลือกนายอนุทินคนเดียวหรือสัญญาว่าจะไม่เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกด้วยหรือไม่นั้นคุณสิริพงศ์บอกว่าตนไม่เคยพูดว่าจะไม่เลือกพลเอกประยุทธ์ตนไปสัญญากับชาวบ้านไว้แค่ว่าเลือกจะเลือกคุณอนุทินเป็นนายกคนเดียวแล้วถ้าไม่ใช่นายอนุทินแล้วเลือกใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตนจะเลือกนายอนุทินคนเดียวถามว่าถ้าต่อไปพรรคมีมติไม่ตรงกับใจจะโหวตสวนมติอีกหรือไม่คุณสิริพงศ์ก็ย้ำอีกทีว่าต้องคุยกันแต่ตนไม่อยากสร้างเงื่อนไขอะไรและสิ่งที่ตนทำเมื่อวานก็ไม่ได้สร้างเงื่อนไขกับใครตนแค่อยากทำในสิ่งที่ตนเองได้เคยพูดเอาไว้ครับที่นักข่าวไปถามเนี่ยว่าเคยไปพูดใช่ไหมว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วก็บอกว่าไม่เคยพูดใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมนักข่าวไปเห็นคลิปมาแล้วเป็นคลิปที่เจ้าตัวไปหาเสียงต้องบอกอย่างนี้ก่อนแกเขตหนึ่งศรีสะเกษก็แกบอกเลยนะคะตอนหาเสียงเนี่ยว่าคุณอนุทินไม่ต้องลงไปช่วยขอหาเดี่ยวเลยแล้วเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้สร้างไทยบ้าน The Fury 2กำลังจะเข้าฉายแล้วทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นข้ออ้างอย่างนึงนะคะที่สื่อเนี่ยไปขุดกันมาจะจริงไม่จริงยังไงก็สุดแล้วแต่การวิเคราะห์มองว่าต้องการจะคือตรงนั้นเนี่ยพื้นที่แข่งขันมันสูงและพื้นที่เดิมตรงนั้นเป็นที่ของกลุ่มเพื่อไทยเขาว่าพี่น้องเสื้อแดงจะเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านำภาพว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์สนับสนุนคสช.ด้วยเนี่ยคะแนนเสียงก็ไม่ได้ดีไม่ดีจะกระทบกับหนังที่จะเข้าฉายด้วย อันนี้เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นต้องให้เครดิตคุณสมจิตนะว่าเครือสุนทร นะคะที่ไปเอาคลิปมาแล้วก็เอามาตอนที่แกลงพื้นที่หาเสียงตอนนึงแกก็ยืนปราศัยยืนพูดบนเวทีมีพิธีกรสัมภาษณ์แกพูดอย่างนี้เดิมทีเขาวางให้ผมเป็นเลขาพรรคก่อนย้ายไปภูมิใจไทยเนี่ยเคยวางตัวให้เป็นเลขาพรรคชาติไทยพัฒนาเราก็คิดว่าแนวทางของพรรคคือแนวทางของเราแนวทางเดียวกันแต่วันนึงมีปัญหาภายในพรรคบางคนบอกว่าผมผิดหวังจากเลขาพรรคหรือเปล่าเลยออกจากพรรคเพราะตำแหน่งสุดท้ายผมจะย้ายออกเขาจะให้ผมเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยซ้ำใหญ่กว่าแต่ทีนี้ปัญหาคือจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยคุณสิริพงศ์แกบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าความขัดแย้งทางความคิดเยอะมีความคิดว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยเผด็จการหรือไม่เผด็จการถ้าเราจะเป็นทางเลือกก็ต้องเป็นทางเลือกให้เขาได้จริงๆปรากฏว่าในพรรคดันไปเอาพลเอกสนธิบุญรัตน์กรินทร์มาก็มีปัญหากันอีกโน่นนั่นนี่ผมบอกว่าขออภัยนะคะงั้นกูไปก็ได้ก็แค่นั้นพิธีกรถามว่างั้นเลือกเผด็จการหรือประชาธิปไตยคะเฮียเฮียก็ตอบว่าประชาธิปไตยสิครับเอาอย่างนี้พรรคเราพยายามผมต้องยอมรับว่าแรกๆภูมิใจไทยมีสภาพกักกูเข้ากับใครก็ได้เราก็พยายามบอกว่าไม่ได้มันต้องชัดคิดว่าพรรคบังคับผมไม่ได้ตลอดเวลาถ้าพรรคมามึงบังคับใจกูเมื่อไหร่กูสวนแม่งเลยนี่คือความผิดของผมแต่วันนี้เอาอย่างนี้นะครับก็ต้องปรับความคิดก็ยึดหลักการยึดกำลังยึดความรู้สึกอยู่โน่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปเจ้าตัวบอกไม่พูดถึงสว.แล้วกันเพราะ250เสียงของสว.ผมไม่ยอมรับ
พูดชัดนะครับผมไม่ยอมรับ250เสียงและเชื่อว่านายกต้องมาจากสสเท่านั้น แต่สสเสียงส่วนมากจะเป็นใครพวกเราก็ต้องยอมรับเพราะมันเป็นระบบตัวแทนไม่ได้เลือกนายกโดยตรงประเด็นสำคัญสุดท้ายผมยังคงยืนยันโดยส่วนตัวผมไม่ได้ชอบลุงโอเคชัดเจนแต่ผมเชื่อว่าในพักเองเขามีการคุยกันในประเด็นนี้มาก่อนนะเพราะถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ในการประชุมภูมิใจไทยเนี่ยแหล่งข่าวเขาก็ยอมรับว่าก็มีเสียงบางส่วนที่บอกว่าไปคุยกับประชาชนไว้ไปหาเสียงไว้ว่าไม่เอาลุงก็ถึงไปเผาเสื้อกันง่ายที่สนามที่บุรีรัมย์แต่เข้าใจประเด็นคุณอนุทินได้ก็ในเมื่อคุยกันหนักขนาดนี้บอกก่อนสักนิดดีไหมว่างั้นผมขอโหวตส่วนไม่ชอบโหวตส่วนขอไปงั้นผมของงดนะคืออย่างน้อยแจ้งให้ผู้ใหญ่เขารู้ไม่ผิดค่ะที่จะเป็นเอกสิทธิ์แต่ทีนี้เพราะจริงๆสสแต่ละคนมีเอกสิทธิ์นะถูกต้องถูกต้องแต่ทีนี้ก็คุยกันก่อนเขาจะได้แจ้งผู้ใหญ่สักนิดนึงมันคือความเสียหน้าไม่เสียหน้าที่ฉันมองแบบนี้นะหรือบางคนไปเทียบกับประชาธิปัตย์อย่างคุณอภิสิทธิ์อ่ะคือใจอ่ะไม่เอาไงแล้วพูดไปแล้วว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไม่เอาเลยแต่มติออกมาแบบนี้จะให้โหวตส่วนมติพรรคก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนที่ไม่ใช่ที่ของเราเราออกมามันคือความสง่างามอีกแบบนึงกรณีคุณสิริพงศ์ก็สง่างามอีกแบบนึงสำหรับที่ฉันมองนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยแจ้งเขาสักนิดนึงในพรรคเพราะยังไงก็เป็นทีมเดียวกันนะถูกต้องถูกต้องว่ากันไปแล้วกันอีกคู่นึงอันนี้สนุกไม่แพ้กันคือโดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบหลายเรื่องของแกนะแต่สิ่งที่ท่านพูดเมื่อวานเนี่ย ผมว่าโอเคเลยพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อวานให้สัมภาษณ์หลายเรื่องมีเรื่องของการเลือกนายกบอกว่าก็เป็นเรื่องของรัฐสภานะต้องว่ากันไปส่วนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกพาดพิงเป็นเรื่องปกติทางการเมืองอย่าไปสนใจเรื่องการเมืองให้มากตอนอยากให้สนใจเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆโดยเฉพาะยาเสพติดมากกว่าการแก้ไขยาเสพติดเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะเป็นงานที่พลเอกประยุทธ์สานต่อใช่หรือไม่เจ้าตัวก็บอกยังไม่ทราบเอาเรื่องที่จับได้ตอนนี้ก่อนถามต่อว่าแล้วภูมิใจแทนพลเอกประยุทธ์ไหมที่ได้เป็นนายกต่ออีกสมัยพลเอกประวิตรบอกว่าตัวยังไม่ได้เจอพลเอกประยุทธ์เลยและก็ยังไม่ได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีด้วยอ๋อเขาเจอกันประชุมครม.มันก่อนเลือกนายกใช่ใช่ใช่เมื่อถามว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อ้างว่าถูกปล้นชัยชนะและมีการเปรียบเปรยที่พลเอกประยุทธ์ได้เสียงสนับสนุน500เสียงเป็นสภา500พลเอกประวิตรบอกว่าลงไปถามนายธนาธรสิเพราะว่าตนไม่ได้เป็นคนพูดและไม่มองอย่างไรด้วยถามย้ำว่าแต่นายธนาธรเนี่ยเปรียบสภา500เหมือนกับโจร500นะคือผู้สื่อข่าวก็ขยี้ขยี้มากขยี้มากท่านก็เลยตอบว่าคุณคิดไปเองก็ได้500เสียงพอดีปล้นบ้าอะไรใช้คำนี้เลยนะเมื่อถามถึงกรณีที่พลตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยอภิปรายในรัฐสภาว่าหากมีทหารมาเยี่ยมบ้านจะยิงเข้าใส่เพราะมีปืนถูกกฎหมายพลเอกประวิตรก็เลยบอกกลับไปเลยว่าก็ยิงไปเลยแล้วทำไมเขาถึงไม่ยิงถามว่าตอนนี้มีใครไปเหรอก็พูดไปเองทั้งนั้นคือก็ขนมผสมน้ำยาเมื่อถามว่าพลตรเอกเสรีพิสุทธิ์ยังได้พาดพิงเรื่องนาฬิกาหรูพลเอกประวิตรบอกว่าก็มันจบไปแล้วจะเอาอะไรอีกเรื่องนาฬิกาจะทำอย่างไรได้เพราะฉันยืมเขามาแล้วก็มีรายงานด้วยว่าทางด้านของบิ๊กแดงนะครับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้จัดการทหารบกและเลขาธิการคสช.เดิมมีกำหนดการจะเป็นประธานครบรอบวันสถาปนากรมการเงินทหารบกที่กองบัญชาการกองทัพบกเมื่อวานนี้ด้วยแต่ก็ได้ถึงเวลาเนี่ยได้มอบหมายพลเอกวรวิทย์วัฒนศักดิ์ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกไปเป็นประธานแทนเมื่อวานผู้จัดการที่อยู่แถวนั้นก็เลยไม่ได้เจอบิ๊กแดงครับพูดถึงประเด็นว่าปล้นไม่ปล้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนหนึ่งที่แบบเราก็ต้องยกเข้ามานะเวลาเขาฟัดกันเองเนี่ยนะคะเอาคนนี้ก่อนแล้วกันคนที่อยู่ต่างพักก่อนไผ่วันพ้อยหรือว่าไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพลังประชารัฐโพสต์ถึงวัฒกรรมปล้นชัยชนะของคุณธนาธรเสียงฝั่งฝ่ายค้านปัจจุบันชนะเขาพูดอย่างนี้ คำว่าการปล้นชัยชนะของคุณธนาธรว่าไม่มีใครปล้นหรอกเพราะถ้าวันนี้เสียงฝั่งฝ่ายค้านปัจจุบันชนะจะไม่มีการส่งชื่อคุณธนาธรอย่างแน่นอนเพราะพรรคเพื่อไทยเขาก็จะส่งคนของเขาลงมาคุณธนาธรจึงเป็นแค่หมากตัวนึงไม่ใช่ขุนวันนี้ส.ส.ในพรรคเพื่อไทยไม่ได้ชอบสิ่งนี้เท่าไหร่เพราะคุณธนาธรคือคู่แข่งโดยตรงของเขาเพราะฐานเสียงเดียวกันไม่มีใครเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมแล้วไม่หวังอะไรดอกที่หนึ่งผ่านไปดอกที่สองค่ะขออนุญาตยกมาเถอะจันทร์ประวินจันเชอรี่คือโดยส่วนตัวแกไม่โอเคอะไรยังไงก็แยกแยะไปนะแต่เวลาแกฟัดกันเราต้องเอามาอ่านครับให้เขาว่ากันเองเพราะคนในพูดถึงกันเองอย่างเงี้ยสนุกกว่าเขาสนิทกับหลายคนในอนาคตใหม่มาก่อนด้วยแล้วก็หลายอย่างที่เขาออกมาแฉนี่คือก็ให้เห็นตัวตนเห็นเปลือกความคิดเลยนะว่าอนาคตใหม่คิดอะไรจะเรียกว่าปล้นนี่ก็ไม่ถูกนะเพราะธนาธรกระโดดลงไปเล่นเกมนี้กับเขาอาสาเป็นนายก
เมื่อเอาตัวลงไปแบบนั้นเท่ากับยอมรับกติกาเขาจะเรียกปล้นได้ไงมันคือความพ่ายแพ้ต่างหากตรงไปตรงมาอย่าพลิกคำเลยค่ะก็หลายคนก็สงสัยสภาก็สภาเดียวกันส.ส.ก็มาจากกติกาเดียวกันเลือกวันเดียวกันด้วยกล่องเลือกตั้งกล่องเดียวกันบัตรเลือกตั้งแบบเดียวกันหย่อนปุ๊บฉันเป็นเผด็จการทันทีจ้ะคืออย่างที่บอกโอเคกฎหมายมันอาจจะเอื้อประโยชน์อะไรให้ใครยังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องไปแก้ไขกฎหมายถูกต้องค่ะแต่มันไม่ควรจะมาตีกินกันแบบนี้นะแล้วไม่ควรจะคือคุณจะตำหนิคนที่ร่างกฎหมายไม่ว่ากันแต่คุณไม่ควรตำหนิคนที่ก็เป็นหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์เหมือนคุณเขาไม่จำเป็นจะต้องชอบแบบเดียวกับคุณแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปตราหน้าว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงใช่ตรงนี้ที่ดิฉันไม่แฮปปี้เลยจะว่าคนร่างจะว่าคนกำหนดกติกาว่าคนเล่นว่ากันไปแต่ในเมื่อประชาชนเหมือนกันเขาเลือกต่างจากคุณคุณไปนิยามเขาไปกล่าวหาเขานู่นนั่นนี่ตัวนี้ฉันไม่เห็นด้วยภรรยาผมบ่นเลยนะการไม่ว่าพลเอกประยุทธ์ออกหน้าสื่อทำให้คนหาว่าเป็นติ่งประยุทธ์ภรรยาคุณเป็นติ่งประยุทธ์ใช่ไม่ใช่ภรรยาผมก็เป็นเหมือนผมแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้โพสต์อะไรโจมตีฝ่ายรัฐบาลก็เหมือนถึงว่าโดนกล่าวหาเหมือนกันโดนกล่าวหาว่าเป็นติ่งประยุทธ์เป็นติ่งประยุทธ์เป็นเผด็จการดิฉันไงโดนกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายเผด็จการจ้ะเอาเต็มที่เราจะไปยังไงไปดูเรื่องงูเห่ากันสักหน่อยนะครับอย่างที่ทราบกันว่ามีการเปิดประเด็นมา2จุดใหญ่ๆก่อนหน้าวันเลือกนายกเนี่ยอนาคตใหม่แถลงข่าวบอกว่ามีการติดต่อเข้ามาขอซื้อตัวส.ส.ในพรรคราคาก็แตกต่างกันไป30 50 70แล้วพุ่งไปสูงถึง120ล้านแล้วก็มีคนเอาประเด็นนี้ไปขยี้ในการเลือกนายกประเด็นเสรีพิสุทธิ์บอกว่ามีคนติดต่อขอซื้อทั้งพรรค300ล้านล่าสุดคุณศรีสุวรรณจรรยาฟังแล้วไม่สบายใจเลยจะออกมาเคลื่อนไหวนะครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยบอกว่าตามที่มีกรรมการบริหารพรรคและส.ส.อนาคตใหม่ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน4มิถุนายนบอกว่ามีคนติดต่อมาขอซื้อตัวให้เป็นส.ส.งูเห่าเสนอผลประโยชน์สูงสุดถึง120ล้านบาทต่อคนนั้นกรณีนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ครับไม่อาจปล่อยผ่านไปได้เนื่องจากหากเป็นความจริงจะเป็นการกระทําที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างรุนแรงหลายฉบับหลายมาตราและถือเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองโดยสารรัฐธรรมนูญได้โดยที่เมื่อกรรมการบริหารพรรคและส.ส.อนาคตใหม่ออกมาแถลงข่าวเปิดโปงขบวนการซื้องูเห่าจำเป็นจะต้องดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้ที่จะมาติดต่อขอซื้อตัวโดยเร็วว่าเป็นใครจากพรรคการเมืองใดเพื่อลบข้อครหาว่าเป็นแกะหรือแซงแถลงข่าวเพื่อหวังผลทางการเมืองก่อนจะมีการโหวตเลือกนายก5มิถุนายนเพราะหากอนาคตใหม่ไม่ดำเนินการใดๆทางกฎหมายไม่แจ้งกกต.ให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนตามอำนาจหน้าที่อาจผิดซะเองเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจมีโทษถึงขั้นที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอเรื่องต่อกกต.พิจารณาให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด5ปีด้วยเหตุดังกล่าวทางสมาคมจึงจะนำเรื่องไปร้องเรียนสื่อมวลชนในขออภัยไปร้องเรียนต่อกกต.ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับให้อนาคตใหม่เนี่ยนำหลักฐานมาเปิดเผยและถ้าไปร้องต่อกกต.แล้วหากสอบแล้วไม่มีมูลความจริงเนี่ยก็จะต้องเอาผิดผู้ที่แจ้งข่าวดังกล่าวตามกฎหมายต่อไปด้วยก็จะเดินทางไปกกต.วันนี้10นาฬิกาที่สำนักงานกกต.ถนนแจ้งวัฒนะครับเท่าพิภพเลยถามว่าคุณศรีสุวรรณเดือดร้อนอะไรด้วยอ่ะมันไม่ใช่คุณศรีสุวรรณเดือดร้อนอะไรด้วยด้วยความเคารพเท่าพิภพเป็นน้องชายรุ่นน้องผมที่คณะคำพูดของส.ส.พูดต่อสังคมคุณมีความรับผิดชอบต่อคำพูดของคุณคนที่เดือดร้อนเรื่องนี้ถ้าเป็นความจริงไม่ใช่คุณศรีสุวรรณแต่เป็นคนไทยทั้งประเทศที่เราไม่สามารถปล่อยให้มีการซื้อตัวส.ส.โดยใช้เงินได้ผิดกฎหมายคุณเท่าพิภพเรื่องนี้คือผิดกฎหมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอกว่ารอไฟเขียวมติพรรคพร้อมจะเอาข้อมูลออกมาชี้แจงจะ120ล้านที่พูดไปว่าถูกซื้อจริงแต่จ่ายจริงอาจจะแค่10ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เอามาเปิดให้ประชาชนเห็นค่ะนะคะอ่ะเขาไอ้นี่มาแล้วตกลงเรื่องคุณช่อไปดูระเบียบมาแล้วเมื่อวานขออภัยเราไม่เห็นระเบียบว่ามีการกำหนดมาเลยว่าผู้หญิงต้องแต่งชุดแบบไหนใช่คุณปารินานั่นแหละที่เธอโพสต์แล้วก็เอาเป็นระเบียบของสำนักประชุมมาให้ดูเลยว่าระเบียบวาระการประชุมว่านี่ค่ะสุภาพสตรีแต่งชุดสีดำเพราะฉะนั้นก็สมควรแล้วล่ะที่เขาจะตำหนินะโอเคนะคะหมดเวลาของรายการนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าขอให้เป็นวันที่สดใสเดือนที่สดใสพักเนาะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ